ถึงแม้ว่าบุคลิกภายนอกรวมถึงนิสัยที่ผ่านมาของเลียมกาแลกเกอร์จะดูมุทะลุแข็งกร้าวแล้วก็ปากจัดนะคะแต่ล่าสุดค่ะร็อกเกอร์หนุ่มชื่อดังนะคะอดีตนักร้องนำของวง Rock Oasis ได้มีการแสดงด้านที่อ่อนโยนออกมานะคะเขาได้ทวีตตอบกลับแฟนเพลงชาวไทยค่ะที่แฟนเพลงชาวไทยคนนี้เนี่ยพิมพ์ถามไปถึงเลียมกาแลกเกอร์บอกว่า อยากจะให้กำลังใจทีมงานหมูป่าอะคาเดมี่อะไรไหมซึ่งตัวนักร้องเองก็ทวิตตอบกลับมาเป็นข้อความสั้นๆนะคะเป็นเนื้อเพลงจากเพลงของเขา Stop Crying Your Heart Out ของวง Oasis ข้อความนั้นก็คือ Hold up hold on don't be scared ซึ่งแปลว่าอดทนไว้ไม่ต้องหวาดกลัวทางด้านของมาร์คซักเคเบิร์กนะครับ CEO จาก Facebook ก็มีการคอมเมนต์ Facebook ชายเนวิซิลด้วยนะครับว่าจากทุกๆคนใน Facebook ความกล้าหาญของคุณคือความอัศจรรย์อย่างมากและขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในภารกิจกู้ภัยหมูป่าทั้ง8และขอให้คุณโชคดีในการพานักฟุตบอลและโค้ชที่เหลืออีก3คนให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยครับส่วนทางด้านของ Facebook สถานกงสุลใหญ่ณฮ่องกงนะครับก็ได้นำคลิปให้กำลังใจทีมหมูป่า Academy ของคนดังฮ่องกง3คนครับที่ประกอบไปด้วยเยินตะหัวมีเซียและโรเจอร์วูครับโดยทุกคนนั้นก็ต่างส่งแรงใจด้วยคำพูดเป็นภาษาไทยอีกด้วยครับประเทศไทยสู้ๆขอให้ทีมหมูป่าปลอดภัยสู้ๆเราชาวฮ่องกงขอเป็นกำลังใจให้กับทีมหมูป่าและทีมปฏิบัติการทุกคนเด็กไทยสู้ๆคนไทยสู้ๆสวัสดีครับขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทีมหมูป่าและที่ทุกคนเข้าไปช่วยเหลือขอให้ปลอดภัยประเทศไทยสู้ๆขอให้ทีมหมูป่าปลอดภัยสู้ๆทางด้านสื่อนะคะรายงานข่าวความเคลื่อนไหวในญี่ปุ่นค่ะได้มีการทำหนังสั้นอธิบายเหตุการณ์ที่ทำให้ทีมหมูป่าอะคาเดมี่และโค้ชเอกที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงเนี่ยรวมถึงมีการอธิบายวิธีการเอาชีวิตรอดหลังจากหนีน้ำท่วมเข้าไปอยู่บนที่สูงภายในถ้ำค่ะซึ่งมีการอธิบายว่าโค้ชเอกเนี่ยได้สละของกินไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารให้กับเด็กๆทั้ง12คนนะคะบอกวิธีการหาแหล่งน้ำจืดที่หยดลงมาในถ้ำเพื่อนำมาใช้ดื่มค่ะรวมถึงการนั่งสมาธิเพื่อเป็นการใช้แรงให้น้อยที่สุดซึ่งเป็นการทำหนังสั้นที่เป็นประโยชน์สำหรับการเอาชีวิตรอดจากเหตุภัยพิบัติที่ดีมากนะคะนอกจากนี้ก็มีการจำลองเหตุการณ์ที่ทีมหมูป่าจะต้องเผชิญและต่อสู้ภายในถ้ำได้อย่างละเอียดสมจริงค่ะ